คืองานวิจัยของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยั่งยืนขององค์การหรือบริษัทในภาคอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศไทยนะครับซึ่งที่มาของงานวิจัยเนี่ยก็มาจากเรื่องของประเด็นความยั่งยืนหรือว่า sustainability เนี่ยจะเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากในช่วงประมาณสัก 5-10 ปีที่ผ่านมานะครับประกอบกับเป็นเรื่องของการที่มีโมเดลทางเศรษฐกิจใหม่ที่เขาเรียกว่า BCG Economy ก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวประกอบกับในด้านของการบริหารคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันจะไปเน้นเรื่องของการบริหารคนเพื่อสร้างกำไรให้กับองค์การแล้วก็ทำให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยได้รับผลประโยชน์โดยยังไม่ค่อยมีงานวิจัยทางด้านของแนวปฏิบัติในการบริหารคนเพื่อความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยอันนี้นะครับผลการวิจัยเนี่ยโดยสรุปก็คือเราพบว่าเรื่องของแนวปฏิบัติในการบริหารคนเพื่อความยั่งยืนในองค์การหรือบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย8กลุ่มแนวปฏิบัติด้วยกันก็จะมีกลุ่มแนวปฏิบัติเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กลุ่มแนวปฏิบัติในเรื่องของการวางแผนกำลังคนการสรรหาการคัดเลือกพนักงานกลุ่มของแนวปฏิบัติในการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มของแนวปฏิบัติในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนะครับกลุ่มของแนวปฏิบัติในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสารประกอบการนะครับกลุ่มของแนวปฏิบัติในการยกระดับเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่า well-being ของพนักงานนะครับกลุ่มของแนวปฏิบัติในเรื่องของการที่เราจะใช้ข้อมูลด้านคนที่เรามีเช่นข้อมูลขาดลามาสายคนเนี่ยเอามาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายด้านคนรวมถึงกลุ่มในเรื่องของการกลุ่มแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารความหลากหลายแล้วก็การสร้างความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมกันของผู้คนในสถานประกอบการซึ่งแนวคิดหลักก็คือแนวปฏิบัติทั้งหมดนะมันจะต้องไปด้วยกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันมันถึงจะมีส่วนในการยกระดับผลประกอบการทั้งด้านการเงินด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนี่ก็จะเป็น เป้าหมายหลักแล้วก็ผลงานวิจัยหลักที่เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยในโครงการวิจัยอันนี้นะครับก็จะมีการไปเผยแพร่นะครับแนวปฏิบัติอันนี้ผ่านเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะผ่านสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยหรือว่า PMAT เนี่ยเพื่อไปเผยแพร่ให้องค์การหรือบริษัทต่างๆในหน่วยงานภาครัฐเอกชนมูลนิธิวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆแนะนำแนวปฏิบัติเนี้ยเอาไปปรับใช้ซึ่งมันก็จะส่งผลในเรื่องของการยกระดับผลประกอบการทั้ง3ด้านขององค์การซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยเราครับผมว่าก็น่าจะมีอยู่ 3-4 หัวข้อหลักๆที่สำคัญหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนนี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนก็จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางองค์การสหประชาชาติรวมถึงเรื่องของแนวคิด ESG ที่เขาบอกเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลอันนี้ก็จะเป็นธีมแรกที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับธีมที่2หรือหัวข้อที่2ที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงวัยซึ่งในอีกไม่นานเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยในระดับสุดยอดหรือว่า Super Age Society การศึกษาวิจัยว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงกับตัวองค์การกับภาคต่างๆภาคส่วนต่างๆก็มีความสำคัญแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีผมว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับชีวิตผู้คนหรือว่าในภาคส่วนต่างๆสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของประชาธิปไตยเสรีภาพเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะนำไปใช้เป็นหัวข้อสำหรับการศึกษาวิจัยได้สำหรับธรรมศาสตร์ที่90ปีที่90ครับขอบคุณครับ